สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคาดเดามังงะในโตเกียวรีเวนเจอร์สตอนต่อไปก็คือตอนที่234กันนะครับซึ่งเรื่องราวกำลังเข้มข้นกันเลยนะครับสืบเนื่องจากตอนที่แล้วหลังจากที่เมกี้ลงมือต่อยเซาจนตายแล้วก็มาต่อยทาคิมิจิแบบไม่ยั้งอีกแต่ตอนท้ายเหมือนกับเมกี้จะเริ่มรู้สึกตัวแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าด้านมืดของเมกี้นั้นในตอนที่บาจิตายครั้งอดีตคนที่ตายก็คือคาสึโทระแต่พอเห็นถุงเครื่องรางที่บาจิเก็บไว้ตั้งแต่ตอนก่อตั้งแก๊งเมกี้ก็ฟื้นคืนสติหยุดสิ่งที่กำลังทำอยู่จนมาถึงตอนนี้ที่ดราเก้นตายทำให้เมกี้ถูกด้านมืดครอบงำขั้นสมบูรณ์นะครับและตอนนี้เหมือนจะไม่มีใครเอาเขาอยู่ทั้งคาคุโจเซาแม้กระทั่งทาเคมิจิตัวเอกของเรื่องที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเขาสู้กันจนจบศึกยังไม่ได้แตะตัวใครเลยเอาจริงแต่ในสุดเมกี้ก็เริ่มรู้สึกมีสติขึ้นในช่วงท้ายเรื่องแต่ในขณะเดียวกันเซนจูก็พยายามที่จะไปช่วยทาเคมิจิแต่เซนจูเองก็อาการสาหัสจากการต่อสู้กับเซาแต่พอมามองถึงสัญญาที่เซนจูสัญญากับทาเคมิจิไว้ว่าเธอนั้นจะปกป้องทาเคมิจิและในตอนนี้เองทาเคมิจิก็กำลังจะถูกเมกี้ฆ่าตายถ้าเซนจูมีลูกฮึดอีกแล้วเข้าสู้กับเมกี้ต่อครั้งนี้อาจจะทำให้เกิดการสูญเสียอีกครั้งไม่เมกี้ก็เซนจูแต่พูดถึงเมกี้เวอร์ชันปกติก็โหดอยู่แล้วนะครับยิ่งมีด้านมืดอีกเซนจูจะรอดไหมก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะเซนจูในอีกหมดหนึ่งก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันสามารถเอาชนะเซาได้เลยถ้าเอาจริงๆไม่แน่ว่าเซนจูจะสู้กับเมกี้อีกครั้งเพื่อช่วยทาเคมิจิและถ้าเซนจูตายทาเคมิจิตายก็จะจบในอนาคตที่มีบอนเทนโดยมีเมกี้เป็นหัวหน้าแก๊งที่ชั่วร้ายในทางกลับกันถ้าเมกี้ตายหรือเมกี้รอดและฟื้นคืนสติและยอมเดินจากไปแบบงงๆก็จะจบกันแบบงงๆคงต้องมีศึกครั้งต่อไปอีกแต่เซนจูกับเทมิจิก็จะรอดถ้าในความคิดของผมผมก็อยากจะเห็นว่าการต่อสู้กันจนตายไปข้างหนึ่งจะเป็นยังไงจะได้รู้เลยว่าใครรอดและอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเรามาเดากันเล่นๆพอหอมปากหอมคอก่อนนะครับรอเนื้อเรื่องจริงๆในอีกไม่กี่วันนี้เพื่อนๆคิดว่ายังไงลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่รับชมและติดตามเคียงข้างกันมานะครับขอบคุณครับ